สวัสดีครับผมอาจารย์ช้างนะครับวรสวงศ์นุจินดาวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับ how to learn ครับพวกเราครับเชื่อไหมว่าทุกคนเนี่ยมีประเด็นนี้ครับรู้อะไรก็ไม่สู้รู้งี้แต่ใครล่ะครับจะไปเปลี่ยนอดีตได้การเรียนก็เหมือนกันครับเราวางแผนเพื่อเรียนให้มันปังๆได้เลยทีนี้การวางแผนให้ปังๆเนี่ยนะครับเราย่อมต้องมีตัวช่วยเราจะวางแผนดึงพลังสมองมาใช้แบบไม่ยากเพื่อการเรียนแล้วก็เพื่ออนาคตของพวกเรานะครับเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วครับเราลองมาดูกันครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านนี้เลยครับชื่อว่าดร.บาบาร่าโอ๊กลีย์นะครับซึ่งท่านเนี่ยดังสุดๆเลยสอนวิชาชื่อว่า Learning How to Learn ครับวิชานี้ไม่ธรรมดาครับเพราะอะไรล่ะครับเรามาดูข้อมูลกันครับอาจารย์บาบาร่าเนี่ยนะครับก็สอนอยู่ในมุกที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับชื่อว่า Coursera นะครับวิชา Learning How to Learn เลยและ Coursera เนี่ยเป็นมุกแพลตฟอร์มที่ใหญ่บิ๊กเบิ้มของโลกนะครับวิชา Learning How to Learn เนี่ยมีคนลงทะเบียนตั้ง 2.9 ล้านคนในปี2021เลยนะเยอะมากๆเลยคนทั่วโลกอยากเรียนวิชานี้ครับเพราะอะไรนี่ครับพลังสมองครับพลังสมองเป็นเรื่องสำคัญทุกคนสามารถ Rewrite Your Brain ได้แปลเป็นไทยยังไงดีนะอ๋อผมแปลอย่างนี้นะครับพลังสมองของอาจารย์บาบาร่าอาจารย์บอกว่าเปลี่ยนวิธีคิดสมองคิดเปลี่ยนชีวิตการเรียนรู้ได้ทุกคนเลยครับการที่เราจะมาเปลี่ยนวิถีสมองคิดเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนครับสมองเวลาที่คิดเนี่ยนะครับจะมี2โหมดหลักๆโหมดแรกคือโฟกัสโหมดแล้วก็โหมด2 diffuse โหมด2โหมดนี้นะครับสมองเราจะใช้สลับไปสลับมาตามแต่สถานการณ์ครับลองมาดูความหมายของแต่ละแบบกันนะครับด้านซ้ายมือครับแบบโฟกัสโหมดคิดซะว่านี่คือพินบอลแมชชีนยิงลูกดีดไปปึ้งจากข้างล่างมาในวิดีโอข้างขวามือนี่นะครับมันจะเด้งดึงเด้งดึงไปยังจุดต่างๆอย่างเป็นสเต็ป by สเต็ปจากจุดที่1ไปจุดที่2จุดที่3จุดที่4จนกว่ามันจะหล่นลงมาหรือไปโดนลูกที่เราต้องการซึ่งอยู่ในแอเรียสีเขียวในแบบนี้นะครับมันก็ต้องเด้งดึงไปมาเรื่อยๆครับเพราะมันมีจุดให้คิดเยอะแยะไปหมดอันนี้เป็นคิดเป็นขั้นๆไปนะครับแต่อีกแบบนึงครับพวกเราครับแบบที่ชื่อว่า diffuse modeDiffuse mode นี่จะเป็นการคิดแบบผสมผสานความองค์ความรู้ถ้ามองเป็นพินบอลก็คือพินบอลที่ไม่ค่อยมีจุดเยอะครับเราสามารถที่จะมองเห็นได้ว่าลูกบอลของเรานะครับกระโดดไปกระโดดมาได้ข้ามไปข้ามมาได้อันนี้เป็นการคิดแบบบูรณาการเอาความรู้หลายๆอย่างมารวมกันครับซึ่งแตกต่างกับแบบ focus mode มากๆเลยนะครับเราใช้2อันผสมกันครับตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันดูจริงๆแล้วเนี่ยแบบ focus mode เนี่ยนะครับก็จะช่วยให้เราคิดอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยทำให้เกิดทักษะพื้นฐานแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบ diffuse mode อันนี้นะครับจะเป็นการดึงเอาประสบการณ์ความรู้ของเราเข้ามาทำให้เราเห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นหรือเรียกว่า bigger picture นะครับซึ่งตรงนี้เราอาจจะมองถึงการประมวลองค์ความรู้และประสบการณ์ครับดังนั้นถ้าคิดกันตรงๆนะพวกศิลปินพวกนักวาดภาพเนี่ยใช้อย่างนี้เยอะเพราะเขาจะเกิด second naturegลายเป็นทักษะใหม่ๆในชีวิตเขาได้และเราก็อยากให้ลูกศิษย์เราทุกคนมีทักษะใหม่ๆครับพวกคุณจงมีทักษะใหม่ๆกันแต่ยังไงก็ตามทุกคนมีปัญหาครับปัญหาคืออะไรเหรอปัญหาก็คือหาทางออกไม่เจอหรือหาโซลูชันไม่เจอครับเพราะว่าบางครั้งเวลาที่เราไม่ได้เตรียมสมองไว้เราจะมองเฉพาะด้านจนเกินไปทำให้เราพลาดการแก้ไขปัญหาถามว่าแก้ยังไงลองมาดูครับวงจรการแก้ไขปัญหาแบบปกติในวงจรนี้นะครับเราคิดดูนะถ้าเรามีปัญหาเนี่ยเราก็เศร้าเลยนะครับเราอันแฮปปี้อ่ะมันไม่มีความสุขเพราะเราแก้ปัญหาไม่ได้เราก็เลยหันไปทำอะไรก็ไม่รู้ที่เรารู้ว่าเราทำได้แน่นอนเพราะอะไรครับเพราะเราจะมีความสุขเราทำอะไรอย่างอื่นได้แต่นั่นคือความสุขชั่วคราวนะครับ temporary happy แป๊บเดียวครับเราก็จะกลับไปเจอปัญหาใหม่อันนี้คือการชะลอปัญหาไม่ใช่การแก้ไขปัญหานะครับในการแก้ไขปัญหานั้นอาจารย์บาบาร่าให้คิดถึงมะเขือเทศแบบอิตาลีเลยครับตรงนี้ภาษาอิตาเลียนเขาเรียกว่านี่ครับโพโมโดโรโพโมโดโรเนี่ยนะครับเปรียบเทียบได้กับอันนี้ครับเขามีหลักการที่เรียกว่าโพโมโดโรมิเตอร์เขาบอกว่าขั้นที่1เลยนะครับจะทำอะไรเนี่ยกำหนดรายการที่จะต้องทำคิดให้ดีวางแผนไว้นะเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทำนะเข้าสู่ขั้นที่2ครับในขั้นที่2เนี่ยนะครับจับเวลาเลยเอานาฬิกาปลุกมา25นาทีครับเราจะมีนาฬิกาปลุกที่ดังจริง25นาทีแล้วขั้นตอนที่3ครับ
กดนาฬิกาปลุกและทำงานหรือเรียนนะครับด้วยความตั้งใจจนกระทั่งนาฬิกาดังอย่าไปสนใจอะไรเลยนะคอนเซนเทรตไปหลังจากนั้นครับเมื่อนาฬิกาดังปุ๊บเบรกไปเลย5นาทีอย่าทำงานนะครับหลังจากนั้นสเต็ปที่5นะครับรีพีทสเต็ปที่1 2 3 4ไปเรื่อยๆเลยอีก4รอบแล้วพักยาวไป 15-20 นาทีเลยครับย้ำนะครับวนลูปขั้น 1-4 ไปอีก4รอบแล้วพักยาว 15-20 นาทีแบบนี้ครับเราจะดึงพลังสมองของเราออกมาจนกระทั่งมันเกิดเป็นวงจรคุ้นชินและเราจะพบว่าสมองเราไม่ว่าจะเพื่อเรียนหรือเพื่อทำงานหรือเพื่อใช้ชีวิตมันจะปังขึ้นปัญหาเนี่ยนะครับเทียบกับน้องหมีได้นะพวกเราครับเมื่อเรามีปัญหาแล้วรู้ว่าจะแก้ยังไงได้เนี่ยมันก็เหมือนกับหมีน้อยเหมือนกับตุ๊กตายิ้มยิ้มใครก็อยากได้นี่เหมือนเท็ดดี้แบร์เลยที่เราอยากได้ตอนเด็กๆแต่พวกเราครับถ้าเรามีปัญหาแล้วแก้ไม่ได้เนี่ยโอ้โหถ้าเรารู้ว่าความรู้ความเข้าใจที่เรามีมันไม่พอเนี่ยหมีน้อยกลายเป็นหมียักษ์อย่างนี้เลยนะตอนน่ากลัวเราไม่อยากมีหมียักษ์ดังนั้นเราฝึกโพโมโดโรมิเตอร์กันเถอะนะครับแล้วรับรองครับเราจะขจัดปัญหามียักษ์ให้กลายเป็นหมีน้อยได้กันง่ายๆขึ้นนะครับทีนี้พวกเราครับพอเราเข้าใจโพโมโดโรมิเตอร์แล้วเราเข้าใจกฎเกณฑ์ของมียักษ์หมีน้อยต้องเข้าใจนะครับทุกอย่างเนี่ยไม่ง่ายถ้าเป็นการเรียนเราต้องทำแบบทดสอบหรือทำเทสบ่อยๆทำไปเรื่อยๆทำจนชินเพราะสุดท้ายมันเหมือนโพโมโดโรนะครับเราจะสามารถรีคอลหรือนึกถึงองค์ความรู้ได้ง่ายกว่าเยอะเลยครับใช้หลักการโพโมโดโรนะครับทำแบบทดสอบไปเรื่อยๆซ้ำๆซักๆแล้วจะเกิดความชินเพราะว่าเมื่อชินมันไม่ใช่แค่เข้าใจครับการเข้าใจเฉยๆมันไม่พอกับการรู้จริงหรือภาษาอังกฤษเรียกว่ามาสเตอร์ได้หรอกครับแต่ถ้าเราทำบ่อยๆเรื่อยๆนะครับทำไปจนชินจนซ้ำจนบ่อยๆลงมือทำไปเรื่อยๆตรงนี้นะครับมันจะเหนือกว่าการเข้าใจไปเป็นการรู้จริงเหมือนกับมาสเตอร์เจไดนะครับนั่นคือการเข้าสู่ระดับรู้จริงหรือมาสเตอร์ได้นั่นเองครับดังนั้นครับพวกเราครับต้องเข้าใจเลยนะครับว่าในวิชา Learning How to Learn ของอาจารย์บาบาร่าเนี่ยให้รายทางสำคัญครับแล้วมันสอดคล้องกับศรีปทุมมูกมากๆเลยนะครับถ้าลองมาดูกันจริงๆนะครับในศรีปทุมมูกเนี่ย7วิชาเนี่ยนะครับถ้าเรียนในเวลาที่สะดวกเป็นเซลฟ์เพสดูวิดีโอการสอนกี่รอบก็ได้จะหยุดจะข้ามก็ได้ถ้ามาทดสอบหรือเทสได้บ่อยๆเรียนสิ่งที่ชอบเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและนี่คือหนทางในการดึงพลังสมองมาเพื่อเรียนและนี่ผมอาจารย์ช้างดร.วรสวงหวังว่าพวกคุณคงพบวิธีเรียนแบบใหม่แล้วใช่ไหมครับดังนั้นฝึกโพโมโดโรนะครับแล้วก็โชค A ในทุกๆวิชาครับสวัสดีครับ